ธรรมะสวัสดีค่ะบ่ายวันอาทิตย์อย่างนี้คุณยายจะส่งหลานๆกับกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้เขาทำหน้าที่ของเขาในฐานะของ ISV International Spiritual Volunteer ค่ะจะลากลับบ้านแล้วเราไปส่งเด็กๆกันนะคะขอบคุณธนวิทย์ชาวกรุ๊ปนะคะที่ให้รถกับเด็กๆทุกครั้งที่เวลาเราจะใช้รถมาที่หุบเขาโพนที่สัตว์ธนวิทย์Travel Group ก็จะเป็นคนที่จะดูแลแล้วก็เป็นหนึ่งใน 40,000 ครอบครัวของเราก็คือเป็นหนึ่งในคุณพ่อคุณแม่ของหลานหลานจิตประพัฒน์สอนทั้งสองคนของเราขอบคุณมากเลยลูกอ่ะเราก็จะส่งเด็กๆนะคะเขาขึ้นรถแล้วก็มองดูขอบคุณมากเลยฝากบอกเจ้าของด้วยนะว่าคุณยายขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะแม่เบียสวัสดีจ้าเด็กๆสวัสดีค่ะอ้าวคุณยายสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีนะคะเด็กๆตอนนี้คุณยายจะส่งหลานๆกลับบ้านโดยที่พวกเราเองจะต้องเป็นตัวแทนสรุปให้คุณยายทราบหน่อยว่ามาคราวนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างลูกสักหนึ่งคนค่ะผู้ชายคนผู้หญิงคนหนึ่งใครเอ่ยไมโครโฟนอยู่ข้างหน้าไหมอ่ะใครคะยกมือคะยายยายไม่เห็นใครคะอ่ะใครคะจอยไมโครโฟนใครคะอ่ะเดินมาหาคุณยายลูกมาหาคุณยายค่ะซาซาไปรับน้องมาจ้ะวันนี้เรามีเด็กนะคะที่อยู่กับพวกเราสองคันรถบัสอีกคันนึงกำลังดูเราถ่ายทอดอยู่ในขณะที่อีกคันนึงก็อยู่ในการออกอากาศกับคุณยายเลยตอนนี้มีคนดูอยู่200คนอ่ะเด็กๆคะหยิบโทรศัพท์มาแชร์เข้าไปให้พ่อแม่ดูเลยลูกอ้าวค่ะหยิบโทรศัพท์มาแล้วใครบ้างที่อยู่ในไลน์ของเราอ่ะคุณยายถอยมาให้มีไหมคะมีน้องค่ะอ่ะมาค่ะมาหาคุณยายเด็กๆแชร์ไปเพื่อให้พ่อแม่อ่ะแล้วหลานยื่นหัวหน่อยสิยายไม่เห็นหลานเลยอ่ะยื่นหัวหน่อยนะคะใช่อ่ะอยู่ริมยื่นมาโอเคนะคะตากล้องควรจะอยู่แถวๆนี้แหละตากล้องต้องมาทางนี้เพราะงั้นจะไม่เห็นตาเด็กหรอกนะคะชื่ออะไรครับทิกเกอร์ครับอ่ะเล่าทิกเกอร์รู้สึกยังไงครับก็สนุกดีครับชอบอะไรคะชอบการปีนเขาครับชอบการปีนเขาการปีนเขาได้เรียนรู้อะไรครับจิ๊กเกอร์ได้รู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายครับอ๋อพึ่งตัวเองได้โอเค ISV กับการปีนเขาได้อะไรลูกได้ออกกำลังด้วย นี่ไม่ต้องเป็น ISV ก็ออกกำลังกายได้อยู่แล้วไม่ต้องมาอยู่ค่ายนี้ล่ะก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหัวใจโพธิสัตว์ครับหัวใจโพธิสัตว์เยี่ยมมากเลยเอามาหนึ่งคนผู้หญิงไม่คนมาเออเดี๋ยวฮะล่องอกใช่ไหมล่องอกล่องอกทำไมไอเอสบีรุ่นนี้ของฉันจิ๋วจิ๋วมากเลยค่ะชื่ออะไรคะคนดีลินค่ะลินอยู่โรงเรียนอะไรครับราชินีบนค่ะลินมาที่นี่หุบเขาโพธิสัตว์กับ ISV ลินอยากบอกอะไรเพื่อนคะหนูคิดว่าหนูประทับใจที่ได้มาดูหุบเขาโพธิสัตว์ค่ะยังไงประทับใจยังไงคะประทับใจที่ได้เข้าไปเดินป่าค่ะอ๋อเด็กๆชอบการสนุกสนานท้าทายเดินป่าแล้วไม่ชอบไก่ซิลกี้เหรอก็ชอบค่ะเดี๋ยวจะลองถามเขาดูนะคะให้พูดกับพ่อแม่ที่กำลังดูอยู่ทางบ้านว่าพ่อแม่จะรับลูกกลับแล้วอีก3ชั่วโมงเขาจะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครเราอยากให้รู้ว่าลูกที่อยู่ในโครงการ ISV มาแล้ว2รุ่นเขาจะกลับไปช่วยอะไรที่บ้านบ้างถามหนูว่าให้กลับไปช่วยอะไรที่บ้านใช่ไหมคะหนูคิดว่าหนูจะไปช่วยทำงานบ้านค่ะ ISV ได้เท่านี้เหรอฮะอะไรอีกแล้วที่โรงเรียนค่ะที่โรงเรียนเก
็บจานให้เพื่อนค่ะจ้ะช่วยได้ค่ะอาช่วยไปนั่งให้ยายก่อนนะคะอาค่ะแม่เบียยืนขึ้นค่ะวันนี้ใครรู้บ้างว่าเป็นวันเกิดแม่เบียมาแม่เบียมายืนตรงนี้เลยเพราะว่าตรงนี้มันจะหอนนะสินี่มาอยู่ตรงนี้นี่แม่เบียมาอยู่ตรงนี้ค่ะก็วันเกิดแม่ก็มีสิ่งที่มันเกี่ยวเนื่องกับลูกนะคะเพราะฉะนั้นวันเกิดแม่วันเกิดลูกคือวันเดียวกันอาซาซ่ามาซาซ่าอยู่ไหนอ้าวโหไอ้นี่เป็นเด็กตั้งแต่ยกองดำกี่ปีนะ8ปีเจ้าค่ะ8ปีเจ้าค่ะองดำ8ปีจะ9แล้วค่ะมาโอ้โหสูงกับยายแล้วมันอยู่ตรงนี้นั่งตรงนี้นี่ๆๆจ้ะจบแล้วก็เป็นการเด็กๆเตรียมตัวนะคะเราจะขอบคุณแม่เบียเพราะว่าจริงๆแล้วยายก็ต้องบอกเลยว่าเวลาที่เรามีลูก1คนเนี่ยแม่ก็จะคิดอย่างนี้เลยเวลาเขามีลูก1คนเขาจะต้องทำให้ลูกเขาปลอดภัยวิธีการทำให้ลูกปลอดภัยก็คือต้องเป็นแม่ของเด็กคนอื่นๆด้วยเราสังเกตไหมคะว่าแม่เบียเป็นอย่างนั้นแม่เบียจะดูแลเด็กคนอื่นๆแทบจะไม่ได้ดูแลลูกตัวเองด้วยซ้ำไปแต่สิ่งที่แม่เบียรู้ว่าลูกเขาจะเติบโตเองได้ก็ต่อเมื่อเขาต้องอยู่ในสังคมของเด็กรุ่นเดียวกันที่เป็นเด็กที่สามารถพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นยายยังไม่ให้แม่เบียพูดอะไรจะให้ลูกขอบคุณแม่ของตัวเองที่วันเกิดแม่กับวันเกิดเขามันสืบเนื่องกันแล้วเราก็เห็นหลานของเราเนี่ยใน10ปีที่คุณยายทำงานเรื่องเด็กมาเขาเป็นเด็ก1คนที่ยายรู้เลยว่าทำไมเขาถึงเป็นอย่างนี้ทำไมเขาจึงคิดอย่างนี้ทำไมเขาถึงจะมีสังคมที่เขาสามารถใช้พลังงานของเขาที่จะรับใช้คนอื่นได้เราลองฟังเด็กก่อนนะคะอ่ะค่ะก็อยากขอบคุณแม่ว่าก็อยากขอบคุณที่แม่ก็ที่จริงก็ขอบคุณที่แม่พามาที่นี่ค่ะแล้วก็ขอบคุณที่สอนทำขนมที่อยากจะทำขอบคนที่ทำให้แบบมีเพื่อนหลายๆคนทำให้มี ISV ด้วยอะค่ะมูลนิธิขนมเค้กเราไปถึงไหนแล้วล่ะลูก2ปีค่ะ2ปีทำอะไรได้บ้างแล้วมูลนิธิของเราก็ทำเค้กไปประมาณ80ก้อนส่งไปสำหรับเด็กๆที่ต้องการและจำเป็นโอเคแล้วอยากให้ซาซ่าช่วยพูดกับแม่ทุกคนว่าเราเป็นลูกของแม่เราอยากจะบอกกับแม่ของเราทุกคนว่าเลี้ยงเรายังไงเดี๋ยวเราถึงได้เข้มแข็งพึ่งตัวเองได้ล่าให้คนอื่นเป็นเช่นนี้ค่ะก็ที่จริงก็แม่ก็เลี้ยงในแบบของแม่ค่ะที่จริงก็ไม่รู้หรอกว่าแม่อยากเลี้ยงต่างจากคนอื่นยังไงคือบางครั้งหนูก็มีแบบนินทาแม่บ้างเพราะบางครั้งคนอื่นเขาก็แบบใจดีอะไรเงี้ยแต่ว่าอยู่กับแม่ก็ทำให้แบบเข้มแข็งแล้วก็ไม่ได้ร้องไห้แบบเวลาห่างกับแม่ก็จะแบบพักอยู่กับตัวเองได้เพราะแม่มาก็สอนตลอดค่ะการได้มาหุบเขาโพธิสัตว์ถ้าอยากจะบอกกับแม่อยากจะขอบคุณแม่ว่าหนูได้เข้มแข็งอะไรขึ้นอีกก้าวหนึ่งก็คงเป็นที่จริงทุกครั้งที่เวลามีค่าให้ ISV หรือว่าไปที่อื่นแม่ก็จะอยู่ด้วยเสมออะค่ะก็ช่วงนี้แม่ก็จะเราก็เหมือนแบบว่าได้ทำงานช่วยแม่เหมือนเป็นแรงซัพพอร์ตแม่ด้วยก็เหมือนเราได้ข้ามขั้นจากการเป็นลูกเป็นแบบผู้ช่วยแทนนะคะโอเคพอเข้าใจไหมคะเวลาเราเดินทางต่างประเทศกันไปที่ในปานอีลูกมันจะบอกว่าแม่น่ะตามมาทำไมอ่ะมันอยากเป็นอิสระมากเลยมันอยากบินจากนี่แล้วไปกับคุณยายแม่ไม่ต้องไปแต่ป้าอดป้าทำไมแม่ได้ตัวขึ้นดีแม่มาทำไมอ่ะแม่เกะกะมันน่ะอีแม่มาพูดน่ะหลานมานั่งตรงนี้เอาแม่มาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรามีแม่หลายคนดูอยู่นะคะก็ได้เรียนรู้เยอะค่ะจากที่นี่ค่ะว่าจะต้องแบบเตรียมพร้อมยังไงเมื่อก่อนเคยคิดว่าต้องแบบเตรียมเงินเท่าไหร่คือมีลูกเนี่ยเราต้องเตรียมเงินเท่าไหร่แล้วก็ถ้าแบบครอบครัวเราไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วเราจะต้องเรียกร้องอะไรหรอจากพ่อของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนเป็นคนคิดแบบนี้ค่ะแต่พอคิดไปคิดมาเงินเท่าไหร่มันก็ไม่พอค่ะคุณยายจนมาได้ปัญญาว่าต้องเลี้ยงลูกให้รอดให้ได้เลี้ยงลูกให้รอดยังไงก็เลยมีคุณยายอะค่ะเป็นผู้นำทางว่าแบบแล้วก็คอยแบบ
ตบตีให้เข้ารูเข้าทางเนี่ยบางทีจะมีหลุดออกจากทางเนี่ยก็ต้องคอยมีคุณยายเตือนสติก็เลยเพราะเป็นคนดื้อมากดื้อมากนี่เลยแบบไม่ได้ระดับคุณยายนี่ก็ดึงไม่เข้าทางดึงไม่เข้าลูกก็เลยที่ทำทุกวันการเลี้ยงลูกคนอื่นนะคุณยายค่ะมันทำให้เราได้ยินเสียงตัวเองเวลาเราพูดกับลูกตัวเองเวลาเราพูดกับเด็กคนอื่นลูกคะเออเข้าแถวสิคะนั่นนี่แต่พอเหนื่อยหน่อยหันไปเหวี่ยงลูกตัวเองช้าช้าอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นตลอดค่ะไม่ใช่ว่าไม่เป็นทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่แต่ว่าเราจะเริ่มได้ยินเสียงที่ตัวเองเรียกลูกเราต่างจากเรียกคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำให้เห็นว่าอ๋อนี่เรามันแบบเราก็ยังต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาก็ขอบคุณเด็กทุกคนที่มาให้แม่ได้เป็นแบบฝึกหัดเพื่อที่แม่จะได้ไปพัฒนาในการเลี้ยงชาชาต่อไปก็คุณยายก็เชื่อว่านี่เป็นความจริงที่สุดแล้วถ้าแม่เราเขาจะหันมาพูดกับเราว่าทำยังไงให้เด็กๆรอดทำยังไงให้หลานของยายรอดวิธีการที่ดีที่สุดคือทำให้หลานพึ่งตัวเองได้ละลูกหลานต้องฝึกที่จะพึ่งตัวเองแล้วสามารถแบ่งปันเวลาและพลังงานโดยเฉพาะความเข้าใจของเราในการมองเพื่อนของเราอย่างรู้ว่าคนที่ให้อะไรคนอื่นไม่ได้เลยก็ยังได้ชื่อว่าเป็นคนที่ยังอ่อนแออยู่นะลูกคนที่พึ่งตัวเองได้คือคนที่จะรับใช้คนอื่นเสมอคนที่พึ่งตัวเองได้ก็จะมีจิตวิญญาณของการเป็นผู้รับใช้อ่ะล่ะจ้ะถึงแม้ว่าจะกลับไปเก็บจานที่บ้านยายก็ดีใจนะจ๊ะหรือถึงแม้ว่าจะกลับไปช่วยเพื่อนเก็บจานยายก็ดีใจค่ะขอบคุณเด็กๆที่ช่วยการตอบโจทย์ของยายยังไม่จบว่าต้นไม้เล็กๆที่เป็นแค่เพียงต้นหญ้าที่เรียกกระดุมทองมันจะไปไหนยายจะทำซีรีส์ว่ากระดุมทองจะไปถึงไหนใครที่ช่วยคุณยายปักกิ่งกระดุมทองกิ่งระบาดบ้างยกมือขึ้นเอาละมีน้อยมากเลยนะคะไอ้พวกนี้ไปทำอะไรคะเก็บไข่ซิลกี้เหรอเมื่อวานก็เก็บเมื่อวานก็ปักเจอค่ะแต่ลูกจำชื่อไม่ได้อ๋ออ่ะใครปักใครเห็นถุงสีดำที่ปักกิ่งไม้เล็กๆไปบ้างยกมือขึ้นโอเคนั่นแหละค่ะต้นระบาดเสร็จๆโอเคเราจะกลับไปตรวจงานของเด็กๆคุณยายจะบอกว่ากระดุมทองไปที่ไหนจะรายงานข่าวให้กับเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้ส่งเด็กๆกลับบ้านด้วยการให้เด็กๆขอบคุณอาสาสมัครของคุณยายทุกคนตั้งแต่แม่เบียร์พี่จอยพี่แอมแอมใครอีกคะพี่เอใครอยู่อีกเอ่ยตรงนี้บนรถนี้มีใครไหมคะด็อกเตอร์ออมมีใครอีกคะไม่มีแล้วถ้าอย่างนั้นให้จอยสรุปขอบคุณเด็กๆแทนคุณยายในฐานะที่เป็นพี่เลี้ยงนะคะในทุกรุ่นมาเลยเราจะได้มีโอกาสให้คุณพ่อคุณแม่รู้ว่าการทำงานอย่างยาวนานตลอดเวลา4ปีใช่ไหม ISV เนี่ย4ปีนะคะเป็น4ปีที่เด็กโตขึ้นเป็น4ปีที่มี International Spiritual Volunteer ในต่างประเทศแล้วนะคะและถ้าหมดโควิดเด็กๆ เตรียมหยอดกระปุกได้เลยเราจะพา ISV ไปทวีปไหนค่อยว่ากันแต่ตอนนี้ให้ผู้อำนวยการค่ายขอบคุณเด็กๆ ก่อนเลยค่ะมาตรงนี้ค่ะต้องมาตรงนี้ค่ะเพราะมันจะหอนนะคะอาจารย์กดไลค์กดแชร์มาหน่อยนะคะต้องก่อนอื่นต้องขอบคุณพ่อแม่ของเด็กๆก่อนที่เข้าใจว่าเราไว้ใจว่าเราทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสิ่งแรกคือเราอยากให้เด็กๆได้บ่มเพาะอะไรที่เขามีความสุขกับบางสิ่งบางอย่างที่เขาได้เห็นได้ประสบการณ์ด้วยตัวเองเนาะแล้วเขาก็จะกลับไปทำในสิ่งที่เขาทำได้จริงๆ ISV ไม่ได้ตั้งใจอะไรเยอะๆเพียงแต่ขอให้เขามีความสุขกับสิ่งที่ได้ทำและให้ได้รับใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็คำสอนของคุณยายคือพึ่งตนเองได้ให้คนอื่นเป็นคือเราจะเห็นว่าเด็กๆค่อยเริ่มซึมซับเรื่องอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ใช้เวลาแต่เราก็ยังรอคอยกับการเติบโตของเด็กๆมีเด็กๆหลายคนที่ผ่านค่ายหนึ่งมาแล้วในค่ายหนึ่งเองยังนอนยังไม่ยอมนอนกับเพื่อนเลยยังติดแม่เลย 2-3 คนคราวนี้กลับมาด้วยบอกหนูก้าวข้ามแล้วหนูพ้นแล้วกับการที่จะนอนคนเดียวได้แค่นี้เราก็มีความสุขแล้วค่ะมันเป็นการเติบโตของเด็กๆ เนาะแล้วก็ขอบคุณเด็กๆทุกคนที่มีใจพร้อมที่จะมาลุยด้วยกันเนาะเรามาที่นี่เรารู้ว่ามันมีความลำบากมันไม่เหมือนอยู่ที่กรุงเทพแต่ทุกคนก็พร้อมลุยเตรียมพร้อมเสื้อหนาวเนี่ยมาเป็นแบบว่าเมื่อคืนใส่เสื้อหนาวนอนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งน่ารักมากแล้วก็พี่ๆก็มีความสุขกันมากเลยกับการได้เห็นการเติบโตของน้องๆนะคะ
รวมทั้งรุ่นพี่ด้วยรุ่นพี่เก่าๆที่มาเนี่ยคือมีใจกันมากดูแลน้องอย่างเต็มที่เลยพี่พี่เสนอหน้าหน่อยพี่มีเสนอหน้าหน่อยนะคะยืนค่ะยืนนี่ค่ะค่ะนี่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 มาทางด้านนี้ค่ะหลานๆชานอาลาจ่าช้าๆค่ะเห็นมีคันนึงนะคะลำเนียงกันสองคันค่ะโอเคค่ะคุณยายหวังว่าเราจะได้คนที่สนใจที่จะเป็นเจ้าของฟาร์มแล้วก็ทำปุ๋ยนะคะอย่างน้อยยายมองเห็นอัญมณีที่ซ่อนอยู่ในหัวใจของเด็กๆยายเชื่อว่าเด็กหลายคนได้แรงบันดาลใจจากการเข้าค่าย ISB ในหุบเขาโพธิสัตว์ที่บรรดาแม่ๆพี่ๆทั้งหลายนะคะเขาได้พยายามจะเชียร์อัพให้เราได้ค้นพบการเจรนายหัวใจของเราไม่ว่าจะเดินขึ้นป่าลงมาทำทาราฟาร์มโดยเฉพาะเรื่องปุ๋ยยายได้รับรายงานว่ามีเด็กบางคนรู้ว่าวิทยากรประจำค่ายของเรารู้จริงแค่เธอเคารพใครสักคนหนึ่งที่คิดว่าเขารู้จริงยายว่าเธอก็กำลังสอบผ่านแล้วล่ะค่ะนั่นหมายความว่าเธอต้องการคนจริงตัวจริงเสียงจริงเสียสละจริงๆช่วยจริงๆขอให้เป็นคนจริงนะลูกในการที่จะทำให้เราทำให้โลกใบนี้มีเมล็ดพันธุ์คือหัวใจของเรานะลูกเติบโตในฐานะของวอร์เรนเทียในฐานะของผู้รับใช้คุณยายขอบคุณหลานๆที่มาเยี่ยมคุณยายถึงที่หุบเขาโพธิสัตว์อาจจะไม่ได้ไปด้วยแต่เย็นนี้คุณยายจะถ่ายทอดถ้าเธออยู่ที่ตรงไหนลองดูแล้วกันอีก3ชั่วโมงนะคะเมื่อจิตเราสงบเราจะพบกันเสมอเมื่อเธอกลับไปถึงบ้านเธอถึงหัวใจพ่อแม่เธอทำให้พ่อแม่รู้ว่าเธอโตที่จิตวิญญาณของเธอเธอคือหนึ่งใน spiritual volunteer ของโลกเธอเป็นหนึ่งใน spiritual leader ในความหมายของคุณยายคำว่า leader ไม่ได้หมายถึงเดินนำหน้าคนอื่นหรือบอกคนอื่นทำแต่ leader หมายถึงการทำให้ตัวเองเคารพหัวใจของตัวเองให้ได้มากที่สุดและถ้าเธอหายใจอย่างสงบเย็นเธอเป็นประโยชน์แน่นอนเธอจะเป็นประโยชน์โดยที่ไม่ต้องมีใครผักหลังเธอเลยนั่นคือสิ่งที่คุณยายขอบใจเด็กๆทุกคนนะคะแล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์กับทุกๆคนค่ะทุกๆวันเป็นวันเกิดของพวกเราเราก็อยากให้เด็กๆร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ฉันเกิดทุกวันเราเกิดทุกวันไปถึงป้าจอยที่ไม่สามารถจะเดินทางมาเป็นวอลันเทียร์ให้กับพวกเราในปีนี้ได้เพราะไม่สามารถเดินทางออกจากอเมริกาได้และที่อาร์คันซอก็มีโควิดมากเกินกว่าที่รัฐบาลจะปล่อยให้วอร์เรนเทียของเรามาซึ่งจริงๆป้าจอยฟ็อกก็ต้องอยู่กับพวกเราที่นี่ด้วยแต่โควิดทำให้เราต้องรักกันห่างๆนะคะห่วงกันและรักกันห่างๆพร้อมยังคะใครจะร้องคะ3 2 1 Happy birthday to you Happy birthday to meEvery day we are born boom 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 Every day we are free ดูลูกมันสิเดินทางปลอดภัยนะคะเด็กๆบายบายลูกบายบายส่งมือมาส่งมาส่งหน้ามาส่งหน้ามาทุกยายหน่อยลูกส่งหน้ามาอย่าลืมกลับไปกอดพ่อแม่ที่บ้านนะจ๊ะจ้ะหลับไปเลยลูกหลับไปเลยจ้ะยายไปแล้วจ้ะขอบใจพี่ๆทุกคน okay. ปลอดภัยนะคะขับรถดีๆนะคะจ้ะไปอยู่นี่ค่ะเด็กๆก็เดี๋ยวอ้าวอาจารย์อ้อไม่ไปเข้าเหรออ๋อเหรอแต่โอเคเลยใช่ไหมเด็กๆน่ารักกันเนาะจ้ะน่ารักน่ารักค่ะอ๋อส่งข้าวส่งข้าวเอาเอาเอามาหมวกยายอืมจ้ะออกได้เลยไหมล่ะไปละสองคันนะคะหลานๆเข้ามากัน77คนดร.อ้อมขับรถมาเองเพราะฉะนั้นก็พอที่จะมีธนวิทย์ Travel Group เป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ที่พาพวกเราเวลาจะไปไหนเนี่ยที่จริงแล้วนี่นะคะทุกคนเนี่ยมีความรักมีความเอื้อทอนในหัวใจของกันและกันฮัลโหลบายบายเด็กๆค่ะดูหลานเชสเซโอ้โหครูแอมอยู่คันนี้เหรอลูกเด็กๆ
ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งของการถ่ายทอดนะคะเดี๋ยวคุณยายก็จะไปดูเขาเพื่อที่จะทำงานกระดุมทองต่อค่ะพบกันเย็นนี้อีกรอบหนึ่งนะคะธรรมสวัสดีค่ะหลานฉันหลานฉันจันอ้อมขอบพระคุณมากนะคะจะพรุ่งนี้ค่ะคุณแม่โอ้ดีเลยมาไปกับยายเราไปแอดเวนเจอร์